ค่ะส้มจีพอร์ตพนักงานเกษตรน้องมินค่ะวันนี้ส้มจีจะพามาชมกับหัวเดียวคันสีคันนี้ค่ะราคาตัวรถอยู่ที่ 697,000 บาทค่ะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405เมตรค่ะแต่งรอขนาดไหนเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะคะคันนี้ค่ะใส่กระจังหน้า FOID Ford นะคะสีดำตัดขอบด้วยสีแดงค่ะไฟ Daylight LED ไฟหน้า LED นะคะไฟตัดหมอกค่ะด้านล่างนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวเลยติดมาในชุดของกันชนหน้าเหล็กแฮมเบอร์นะคะตัวนี้เป็นกันชนหน้าเหล็กที่ลูกค้านิยมติดมากๆเลยนะคะซีรีส์ตรงรุ่นนะคะกับตัวรุ่น Next Challenger ค่ะและด้านล่างนะคะของตัวรถก็ติดตัววิลลาดนะคะตัวนี้ให้เพิ่มเติมด้วยค่ะพร้อมกับตัวห่วงนะคะสีแดงมาให้กับลูกค้าด้วยค่ะสามารถใช้ลากจูงนะคะได้จริงนะคะตัวนี้เป็นรุ่นของท็อปสปีดนะคะวินลาก 4x4 แอคเซสซอรี่ตัวนี้ค่ะตัวล้อแม็กนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูล้อแม็กกันต่อนะคะใส่คิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบหมดเงินค่ะล้อแม็กคันนี้นะคะลายเท่มากๆเลยค่ะใส่ไซส์16นิ้วนะคะเป็นล้อแม็กสีดำนะคะแล้วขอบเขาเนี่ยทำด้วยสีส้มแดงนะคะใส่คู่กับยางนะคะแม็กซิตมัตเตอร์นะคะซีรีส์ยางคันนี้อยู่ที่265/75R16 ค่ะยางก็เป็นยางดอกยางมัตเทเรนนะคะดอกยางลายสวยมากๆเลยนะคะดอกยางใหญ่ๆบ้างลึกๆแบบนี้เลยนะคะตัวรถเองเนี่ยค่ะกระจกข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวสีดำค่ะแก้มข้างสีดำนะคะติดกันสาดเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าค่ะเบ้ารองมือจับนะคะติดเป็นสีดำให้นะคะตัวรถเองนะคะก็จะเป็นตัวมือจับสีดำค่ะบันไดข้างตกแต่งเพิ่มเติมให้นะคะปกติแล้วตัวรถจะเป็นรุ่นเตี้ยนะคะจะไม่มีบันไดข้างมาจากโรงงานคันนี้ลูกค้าใส่บันไดเหล็กแฮมเมอร์นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้านิยมคิดใส่กันเยอะมากเลยค่ะและมีงานเหล็กค่ะด้านบาร์เหล็กตัวนี้อีกนะคะใส่เป็นบาร์เหล็กของงานแฮมเมอร์เช่นกันนะคะทรงไนท์ฟูลี่ค่ะติดบนขอบไลเนอร์ได้เลยนะคะตัวรถเองเนี่ยเขาก็จะมีตัวขอบไลเนอร์มาให้ทั้ง3ทางแล้วก็ตัวด้านข้างจะมีเหล็กยื่นออกมานะคะทั้ง2ฝั่งเลยด้านท้ายของตัวรถค่ะก็จะใส่ตัวข้อไฟให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวกันชนท้ายเหล็กงานเหล็กตัวนี้นะคะก็เป็นงานของแฮมเมอร์อีกเช่นกันนะคะมาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงนะคะ2ห่วงและพิเศษค่ะลูกค้านะคะต้องการใช้งานลากจูงก็เลยใส่หัวบอลปะนกแก้วตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยค่ะตัวรถเองนะคะก็จะเป็นรุ่นตัว XL นะคะตัวขับเคลื่อน4ล้อเขาจะมีโลโก้นะคะด้านหลังที่ตัวกระบะท้ายแบบนี้ให้ด้วยนะคะมาจากโรงงานเลยค่ะกระบะท้ายเองนะคะก็จะลึกถึง540มม.เลยนะคะสามารถบรรทุกน้ำหนักนะคะได้เยอะมากๆเลยนะคะ 1-3 ตันนะคะจุมากๆเลยนะคะจะใช้งานพาณิชย์นะคะก็ดีมากๆเลยนะคะกำไรเยอะขึ้นนะคะขนของได้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูนะคะข้างล่างนะคะของคันนี้เนี่ยปกตินะคะรถเองเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวเตี้ยนะคะตัวแหนบนะคะเขาก็จะอยู่ใต้เพาแต่คันนี้นะคะกับแหนบนะคะก็เอาแหนบไว้เหนือเพาค่ะแหนบซ้อนกัน4แผ่นนะคะตัวช่วงล่างของคันนี้นะคะก็จะเป็นแหนบซ้อนนะคะแล้วก็ตัวแหนบเนี่ยจะอยู่นอกแชสซีของตัวรถค่ะท่อไอเสียตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะท่อพักเจ็กดัดขึ้นข้างบนนะคะยางอะไหล่อยู่ด้านล่างค่ะเทมากๆเลยนะคะคันนี้ใส่ข้อไฟครบเรียบร้อยเลยนะคะตัวข้างๆกระบะเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่จับยึดตัวนี้มาเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวรถเพิ่มเติมกันนะคะคันนี้ค่ะข้างในนะคะปกติเบาะเดิมเป็นเบาะผ้านะคะตกแต่งเป็นเบาะหนังเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เดินตะเข็บได้นะคะด้วยสีแดงแบบนี้ลูกค้าสามารถจะสั่งงานได้เลยนะคะว่าอยากให้เราทำเบาะเป็นแบบไหนนะคะประตูด้านข้างนะคะดีไซน์มือจับแบบใหม่นะคะข้างล่างก็มีที่เก็บของนะคะวางขวดน้ำได้กระจกนะคะด้านข้างเป็นไฟฟ้าแล้วปลดล็อกประตูนะคะกดที่ด้านข้างได้เลยสามารถจะเติมน้ำมันได้นะคะส่วนกระจกข้างนะคะก็ปรับด้วยมือนะคะ
ระบบไฟหน้านะคะก็จะมีระบบไฟหน้าออโต้ด้วยนะคะไฟหน้าออโต้ลูกค้าก็หมุนมาที่ตัว A แบบนี้นะคะไฟหน้าก็จะติดให้อัตโนมัติค่ะมีปุ่มเพิ่มและลดความสว่างของหน้าจอด้วยนะคะตัวนี้เรามีติดตั้งนะคะตัวไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะคะตัวนี้แล้วก็กุญแจเนี่ยก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะรถเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจะต้องเหยียบคลัชนะคะแล้วก็เข้าเกียร์ว่างนะคะแล้วก็ค่อยบิดกุญแจสตาร์ทนั่นเองค่ะพวงมาลัยเป็นแบบปรับ4ทิศทางนะคะเป็นแบบ4ก้านด้านขวาของพวงมาลัยค่ะจะควบคุมตัวหน้าจอการขับขี่นะคะแล้วก็มีปุ่มรับโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์บนพวงมาลัยด้วยด้านขวานี่ค่ะเป็นควบคุมหน้าจอนะคะหน้าปัดการขับขี่มีหน้าจอให้มาขนาด8นิ้วเลยนะคะหน้าจอการขับขี่ส่วนพวงมาลัยด้านซ้ายนะคะก็ใช้ควบคุมตัวหน้าจอวิทยุนั่นเองค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงได้สั่งงานเสียงได้นะคะแล้วแต่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับนะคะหน้าจอขนาด10นิ้วค่ะเป็นหน้าจอสีนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะสามารถจะเปลี่ยนนะคะตัวอุณหภูมิได้ที่หน้าจอแบบนี้เลยนะคะหรือว่าใช้ปุ่มหมุนแบบนี้ก็ได้ค่ะตัว Mac AC ตัวนี้คือเวลาที่เราจอดรถตากแดดนะคะกดตัวนี้เลยนะคะแอร์จะเย็นเร็วมากๆเลยค่ะปรับเสียงได้นะคะเปิดปิดวิทยุนะคะเป็นช่อง USB และ Type C ค่ะช่องวางของนะคะตัวนี้เป็นตัวล็อกเฟืองท้ายนะคะเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเวลาเราจะถอยยกคันเกียร์ขึ้นด้านข้างเกียร์1ค่ะโหมดขับเคลื่อนนะคะก็จะมีโหมดขับ2นะคะความเร็วสูงโหมดขับ4นะคะความเร็วสูงแล้วก็โหมดขับ4แบบความเร็วต่ำสามารถใช้บิดหมุนแบบนี้ได้เลย 4L นะคะจอดรถแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์ค่ะตัวตรงกลางนะคะก็จะมีตัวช่องวางแก้วน้ำนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะก็จะเป็นเก๊ะเก็บของค่ะพร้อมกับตัวชาร์จไฟ12โวลต์ด้วยนะคะฝากระโปรงด้านหน้าเปิดตรงนี้ค่ะเป็นหน้าห้องเครื่องนะคะของตัวรุ่นหัวเดี่ยวค่ะจะเป็นเหล็กค้ำนะคะฝากระโปรงนะคะเครื่องยนต์ค่ะแบตเตอรี่นะคะได้เป็นแบตเตอรี่ของ Ford นะคะมาแบบนี้เลยนะคะมีกล่องฟิลนะคะน้ำมันเครื่องสังเกตว่าตัวเครื่องจะถอยเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกระปุกน้ำมันเบรกค่ะตัวน้ำหล่อเย็นและก็เป็นที่ฉีดล้างไฟหน้าค่ะช่องว่างๆตรงนี้นะคะที่เห็นเอาไว้สำรองเพื่อใส่แบตเตอรี่ได้อีก1ลูกถ้าลูกค้าต้องการกำลังไฟที่มากขึ้นนะคะจากแบตเตอรี่เดิมที่เขาให้มานะคะก็สามารถจะซื้อฐานตัวแบบนี้นะคะของแบตเตอรี่มาใส่แล้วก็ติดตั้งตัวแบตเตอรี่เพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะคะเนี่ยฐานแบบนี้นะคะซื้อเติมได้นะคะวิธีการปิดฝากระโปรงนะคะก็วางห่างประมาณครึ่งนึงนะคะไม่ต้องกดเลยนะคะปล่อยแบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงจะไม่เป็นรอยหลังยิงนั่นเองค่ะท่านนายที่ชอบรถแต่งหล่อๆเท่ๆคันนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจีได้เลยนะคะที่เบอร์0922593346ส้มจีฟอร์ดพระนครค่ะแต่งรถสวยแต่งรถเท่ต้องส้มจีฟอร์ดพระนครนะคะเดี๋ยวส้มจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะคะใครอยากจะได้ข้อมูลก็ทักแชทมาได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากภาพรถสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะหัวเดี่ยวนะคะราคา 197,000 บาทนะคะเป็นหัวเดียวขับเคลื่อน4ล้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย